สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าตาชนบทมาแล้วไม่มีอะไรทำเพื่อนเพื่อนเอ้ยไม่มีอะไรทำวันนี้ไม่ใช่อะไรหรอกเพื่อนเพื่อนวันนี้เยตะจะออกไปข้างนอกไปในเมืองเดี๋ยวตอนกลางวันไม่ได้ทำวิดีโอก็เลยออกมาหาเพื่อนเพื่อนก่อนนี่10 โมงเช้าเห็นไหมเพื่อนเพื่อน10 โมงเช้าเยตะพาอากาศดีๆมาจากเมืองไทยเห็นไหมแดดออกทุกวันเลยวันนี้กลางวันตั้ง15 องศาเนาะเพื่อนเพื่อนเยตะพาอากาศดีๆมาวันนี้เยตะจะพาเพื่อนเพื่อนไปชมต้นแอปเปิลเนี่ยนี่เชอร์รี่เพื่อนเพื่อนวันนี้เดี๋ยวเยตะไม่ได้ทําคลิปตอนกลางวันนะก็เลยเดี๋ยวตอนสายๆเยตาจะไปนู่นไกลไปหาน้องชายแฟนอะประมาณ100 กิโลเมตรที่เยตาว่าไปซื้อไอ้นั่นอะไปซื้อข้าวสารน่ะเดี๋ยวเยตาก็จะซื้อข้าวสารกลับมาเลย3 กระสอบเลยเอาไว้กินจนถึงวันเดือนตุลาจนถึงเวลาเยตะกลับนะไปทีเดียวตั้ง100 กว่ากิโลนะเพื่อนๆไปหาน้องชายแฟนไปเอาพวกเอกสารอะไรอย่างเงี้ยนะตอนที่เยตะกลับเมืองไทยก็เอาไปฝากน้องชายไว้อะไรอย่างงี้นะแล้วก็จะไปเอานั่นแหละนี่ไอ้นั่นมันจะออกดอกแล้วนี่เดี๋ยวมันก็ออกโอ้ยเดี๋ยวอีกสักเดือนหนึ่งนะเพื่อนๆแถวๆนี้น่ะจะขาวเหมือนไอ้นั่นน่ะดอกอะไรนะบ้านเราเขาเรียกดอกอะไรนะเพื่อนๆดอกดอกซากุระนี่แถวนี้จะเปิ่นนะเห็นไหมยิตาจะพาเพื่อนๆเดินชมรอบบริเวณบ้านมีเพื่อนบางคนก็ถามมาว่ายีตาไปเมืองไทยอะไรเงี้ยไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยอะไรอย่างงี้ยีตาไม่ได้ไปเที่ยวหรอกเพื่อนเพื่อนเพราะว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะเงินมีน้อยไม่ใช่หรอกเพื่อนเพื่อนเพราะว่าส่วนมากนะถ้าเพื่อนเพื่อนเห็นนะถ้าฝรั่งเขาไปเมืองไทยเนี่ยเขาจะไปเที่ยวโน่นจะไปเที่ยวนี่อะไรอย่างงี้แต่ส่วนมากนะฝรั่งที่เขาไปเที่ยวจริงๆนะเขาเป็นฝรั่งที่เขาทำงานไงใช่ไหมเขาทำงานทีนี้พอเวลาเขาเที่ยวเขาก็จะไปเที่ยวโน่นเที่ยวนี่อันนี้แฟนยีตาไม่ได้ทำงานแล้วเกษียณแล้วเงินเดือนน้อยต้องใช้แบบพอเพียง ปีที่แล้วยีตาก็มาไปเที่ยวอยู่ที่เยอรมันนี่ไปหลายที่แล้วก็เงินหมดต้องประหยัดเงินไว้ใหม่ถึงจะได้ไปเที่ยว นั่นแหละถ้าไปเที่ยวอยู่นี่แล้วที่เมืองไทยก็ไม่ได้เที่ยวแต่ส่วนมากเมืองไทยไม่ค่อยชอบไปหรอกเพื่อนๆมันร้อนนี่อันนี้กระดงไอ้นั่นน่ะแบล็คเบอรี่อ่ะที่มันสีดำๆน่ะเห็นไหมแบล็คเบอรี่นี่ที่มันสีดำๆเปรี้ยวๆน่ะนี่ตรงนี้อันนี้ก็ต้นวอลนัทนั่นก็ต้นวอลนัทเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นอะไรนะไร่ข้าวสาลีนี่ข้าวสาลีมันเนี่ยเขาปลูกไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะเพื่อนๆนี่แหละซอยบ้านเยตะก็มีอยู่นี่บ้านเยตะหลังนี้แล้วก็ตรงนี้อีก2 ครอบครัวแล้วก็นู่นทางนู่นอีกก็สุดซอยเนาะนี่แหละช่วงนี้มันคนละแบบกันตอนที่มีใบไม้เนาะเยตะก็พาเพื่อนๆชมไปเรื่อยๆอันนี้ดงอะไรนะยีตะว่าเมื่อกี้มันลืมแล้วไอ้สีดำดำนั่นน่ะสีดำดำเหมือนราชบุรีนะเนี่ยนี่กระดงราชบุรีนี่อันนี้ราชบุรียีตะก็ปลูกไว้เห็นไหมมันก็เลื้อยไปเรื่อยเปื่อยเรื่อยเปื่อยเรื่อยเปื่อยนะมันเลื้อยไปเรื่อยเปื่อยแต่ว่าอย่างที่ยีตะเคยเล่าให้ฟังเมื่อวานนั่นแหละว่าบ้านยีตะน่ะปลูกทิ้งปลูกขว้างเพราะว่าไม่ต้องไปดูแลอะไรมันขึ้นก็ขึ้นพอมันมีเนื้อที่เยอะเนาะบ้านยีตะมันก็ขึ้นก็ขึ้นไม่ขึ้นก็ช่างมันแต่อันนี้มันก็เลื้อยไปเรื่อยๆนี่มันเยอะแยะไปหมดเนาะนี่ดูเพื่อนๆต้นไม้กิ่งไม้ที่ยีตาตัดเมื่อตอนก่อนที่ยีตาจะกลับเห็นไหมมันยังเขียวอยู่เลยกิ่งมันอ่ะ
ที่ยะตะตัดมันก่อนน่ะตัดทำฟืนน่ะเห็นไหมยะตะไปตั้ง4เดือนมันยังเขียวอยู่เลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะมันเย็นยังสดสดอยู่เลยนี่กิ่งแล้วไม้นั่นน่ะที่ตัดไว้น่ะโอ้ยกว่าจะได้ใช้ก็2 3ปีเลยตัวใหญ่ๆอย่างงี้นี่ตัวใหญ่นั่นก็4ปีละมั้งนี่ใบมันก็ยังเขียวอยู่เลยเนาะวันนี้ยายตะจะไปพรุ่งนี้ยายตะก็จะไปหาหมออีกเพื่อนๆหาหมอเพราะอะไรที่ยายตะเคยเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าแขนยายตะน่ะมันเคล็ดหรือว่าอะไรมันยกขึ้นไม่ได้เลยนะเพื่อนๆมันเจ็บเดี๋ยวหมอนัดพรุ่งนี้ก็ไปหาหมออีกเนาะนั่นแหละก็เคออกมาทักทายเพื่อนๆเฉยๆชมดอกไม้จมใจสะดุดฮะสะดุดเนี่ยที่ตาตัดต้นไม้นั่นเออดีนะตอนนี้มีไม้เสียบๆทำไมมีไม้เสียบๆซวยเลยโทรศัพท์ร่วงแต่อยากมือซวยเลยยายตาอุตส่าห์ถนอมจนโทรศัพท์อันนี้นะยายตาลงทุนซื้อแบบพอเพื่อนๆโดยตรงเลยนะที่ยายตาเคยเล่าให้ฟังน่ะเฮ้ยอุตส่าห์เสียเงินหลับหูหลับตาซื้อเพราะเพื่อนๆนะเนี่ยโทรศัพท์เครื่องนี้ตั้งหลายตังสะสมมาตั้งกี่ปีไม่รู้กว่าจะได้โทรศัพท์เครื่องนึงเห็นไหมดอกไม้สวยๆ สวยเหมือนคนปลูกเลยเดี๋ยวยายตาจะพาเพื่อนๆมาขูดหวยดีกว่ามันอะไรนะมันต้นไม้มันไม่ค่อยมีใบมันน่าจะเห็นหวยดีนะโอ้ยเพื่อนๆยายตาจะเล่าอะไรให้ฟังยายตาถูกหวยมาตั้ง2งวดแล้วอยู่เมืองไทยนะยายตาฝันเออฝันวันก่อนถูกตอนนั้นมันถูกตอนเดือนก่อนนั้นที่มันออก41ยายตาก็ฝันถูกตั้ง50บาทนู่นตั้ง50บาทพองวดที่2มาฝันว่า53เอ้ยฝันว่า35ยายตาซื้อ35ตรงๆเลยมันไปออก53ฝันว่า35ซื้อซะ35มันไปออก53ยายตาไม่กลับเออแล้วงวดที่ผ่านมายายตาฝันว่าอะไรนะ36ยายตาซื้อ36แย่ๆเลยมันไปออก63เลยถูก60บาทซื้อ36ตั้งเป็น100นั่นเอ้ยวันนี้ฝันอีกแล้วฝันแต่กลัวไม่บอกหรอกกลัวไม่ถูกมันไม่ค่อยแน่ใจด้วยเดี๋ยวจะแอบซื้อคนเดียวเดี๋ยวยายตามาขูดต้นแอปเปิลเผื่อได้จ้าแค่นี้แหละเพื่อนๆได้เจอกันใหม่เดี๋ยวมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะเพื่อนๆเนาะตอนนี้ดูมันเหมือนตายเลยเนาะต้นแอปเปิลอ่ะเห็นไหมไม่มีอะไรเลยเนาะว่าจะพาเพื่อนๆไปดูรั้วด้านโน้นที่แฟนตัดเดี๋ยววันหลังดีกว่าเนาะวันนี้เอาแค่นี้ก่อนเนาะจ้าพอหอมปากหอมคอหายคิดถึงคิดถึงยายตาบ้างหรือเปล่าเนาะเพื่อนๆวันไหนก็ใส่แต่เสื้อตัวเดียวเนาะเพื่อนๆจนไม่ใช่หรอกเพื่อนๆยายตาอะไรคุยก่อนต่อยายตาแบบอะไรนะหน้าหนาวยายตาไม่ได้อยู่นี่นะยายตาก็เลยไม่ได้ซื้อเสื้อกันหนาวไว้เนาะเพราะว่าตัวหนึ่งมันก็หลายตังค์เนาะเสื้อหนาๆนะกันหนาวเนี่ยทีนี้ยายตาส่วนมากหน้าหนาวก็จะไปอยู่เมืองไทยก็เลยไม่ได้ซื้อเนาะก็ตัวเดียวก็ใส่ไม่หมดแล้วเนาะอะไรนักหนาเนาะสำหรับคนตกงานไม่มีงานทำเนาะจ้าแค่นี้แหละคิดถึงเดี๋ยวก็ได้เจอกันบ่อยๆแล้วนี่เนาะจ้าเดี๋ยววันนี้ยายตาจะไปแล้วนี่เดี๋ยวจะไปไหนละกดตรงไหนอีกเพื่อนๆแดดสะท้อนมองไม่เห็นเดี๋ยวจะไปไลฟ์สิกเพื่อนๆยายตาจะเข้าไลฟ์สิกวันนี้จ้าแค่นี้จ้าสวัสดีจ้าคิดถึง